ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเชิญชวนเข้าบูชาเหรียญย่านาครุ่น1มวลสารทองคำย่านาคที่ได้จากการถวายจากประชาชนตั้งแต่ปี2540ประดับอัญมณีแท้ 100% ศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาปาฏิหาริย์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติศาสนกิจและอาคารจอดรถวัดมหาบุตรแม่นาคพระโขนงคุณผู้ชมครับวันนี้หนูอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่ตู่นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้เกิดนำในเรื่องของวัดมหาบุตรตรงนี้ก่อนครับค่ะก็เดี๋ยวจะขอเล่าประวัติก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้เข้ามากราบนะคะย่านาคแล้วก็หลวงพ่อยิ้มนะคะของวัดมหาบุตรแม่นาคพระโขนงเนี่ยแล้วแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยทราบประวัติความเป็นมาของวัดนะคะซึ่งมีมาอย่างยาวนานค่ะวัดมหาบุตรนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งปลายอยุธยาตอนปลายนับเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคือ249ปีนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่เป็นสำนักสงฆ์นะคะมาเป็นเวลานานเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2305นะคะจากนั้นน่ะก็คือจึงได้เริ่มเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดสามบุตรนะคะคาดว่าเกิดจากบุตรชาย3คนในสมัยก่อนก็เลยได้ถูกนำมาตั้งชื่อเป็นวัดสามบุตรนะคะหลังจากนั้นต่อมาค่ะพระเดชพระคุณเจ้าจากวัดเรียบนะคะคือพระมหาบุตรนะคะใช้สะกดมอม้าหอหีบสระอาแล้วก็บออุตรอบุตรนะคะท่านได้มาเยี่ยมญาติโยมที่ทุ่งพระขนงต้องกราบเรียนก่อนค่ะว่าที่ทุ่งพระขนงเนี่ยณสมัยการก่อนนั้นนะคะจะเป็นที่ที่พระมหาพราหมณ์ต่างๆอยู่ครับกวีนักปราชญ์อยู่แถวบริเวณทุ่งพระขนงทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นพระมหาบุตรเนี่ยก็มีดำริที่จะมาเยี่ยมญาติโยมที่ทุ่งพระขนงครับนะคะก็ได้เข้ามาที่ทุ่งพระขนงประชาชนจากทุ่งพระขนงเนี่ยได้น้อมจิตกันอัญเชิญท่านให้อยู่ต่อที่วัดมหาบุตรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากว่าจากเดิมอะค่ะวัดนี้ทำด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้ริมน้ำทานน้ำนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็เกิดการผุพังนะคะผุพังมาเรื่อยเลยพระมหาบุตรกับประชาชนแห่งทุ่งพระขนงเนี่ยก็เลยได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยปั๊บหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเกิดขนานนามตามชื่อของพระมหาบุตรว่าเป็นวัดมหาบุตรค่ะนะคะหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยความทรุดโทรมของอาคารสถานที่นะคะแล้วก็โบสถ์เนี่ยก็ได้มีการชำรุดทรุดโทรมอีกนะคะค่ะก็เลยได้มีการดำเนินการนะคะในการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ขึ้นอีกนะคะหลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ซึ่งครั้งนั้นก็จะเป็นประมาณปีพุทธศักราช2500นะคะก็ได้มีการอัญเชิญนะคะพระท่านจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในการนั้นมาเป็นประธานในการทำพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกแล้วก็สมโภชนะคะขึ้นเป็นวัดมหาบุตรซึ่งสะกดตามคำเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นบสระอุสสาราแล้วก็ยอยักษ์กรันวัดมหาบุตรค่ะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าวัดแม่นาคพระโขนงค่ะครับในส่วนของวัดมหาบุตรนะครับกับวัดย่านาคกับย่านาคพระโขนงเนี่ยความเป็นมาของย่านาคเนี่ยอยากให้พี่ตู่เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงครับค่ะเมื่อการก่อนนะคะที่วัดมหาบุตรเนี่ยนะคะได้มีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นพระเกจิอยู่รูปหนึ่งนะคะชื่อพระอาจารย์พวนนะคะพระอาจารย์พวนเนี่ยท่านได้บวชอยู่ที่วัดมหาบุตรในการครั้งนั้นนะคะความในครั้งนั้นเนี่ย
ตู่ได้ถูกรับฟังจากพระเดชพระคุณเจ้าพระราชพัทโลดมท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะสวนหลวงนะคะท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์ทวนในครั้งนั้นเนี่ยนะคะได้บวชพร้อมกับพระอาจารย์บุญช่วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของคาถาอาคมและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ย เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนในทุ่งพระขนงเป็นอย่างมากนะคะท่านสามารถจะรักษาผู้คนนะคะแล้วก็ในการครั้งนั้นเนี่ยท่านได้นิมิตค่ะท่านได้นิมิตว่าท่านเห็นล้านนาคล้านนาคเนี่ยได้มาเข้านิมิตท่านหลายต่อหลายครั้งบอกว่าให้ปั้นรูปท่านขึ้นมาแล้วท่านจะให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองให้มีคนเข้ามาทำบุญเยอะๆนะคะให้ไปขุดที่ระหว่างต้นตะเคียน2ต้นนะคะแล้วก็ได้นำกระดูกของท่านขึ้นมาผสมกับปูนและใช้วิธีการปั้นแบบโบราณที่ผสมน้ำอ้อยอะไรต่างๆนานานะคะเข้ามาแล้วก็เกิดการปั้นโดยนิมิตของท่านขึ้นมาเป็นองค์ย่านาคนะคะซึ่งได้เห็นถึงปัจจุบันนี้หลังจากปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ทำศาลทำศาลเล็กๆขึ้นมานะคะก็ได้เปิดให้คนเข้ามากราบไหว้บูชาศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาปฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงค่ะพุทธศาสนิกชนและคนเลื่อมใสองค์ย่านาคจำนวนมากค่ะหลั่งไหลเข้ามาที่วัดนะคะแล้วก็เกิดการร่วมบุญร่วมกุศลต่อมาก็จะเจริญจนกระทั่งสามารถสร้างเป็นศาลที่ท่านเห็นได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เจ้าค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของการทำศาลย่านาคตรงนี้นะคะหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าหลังจากมากราบขอเรื่องของความรักก็ประสบความสำเร็จนะคะหรือแม้กระทั่งของเรื่องการจะไปเป็นทหารเพราะในความเป็นตำนานในเรื่องของเรื่องเล่าที่ได้เล่ากล่าวกันมาว่าพ่อมากไปเป็นทหารนะคะก็มีคนมากราบไหว้บูชาแล้วขอค่ะเพื่อให้ได้ไม่เป็นทหารนะคะก็ประสบความสำเร็จกันอย่างมากมายนะคะและนี่คือที่มาที่ไปของศาลย่านาคอันศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาปาฏิหาริย์ค่ะ